สวัสดีครับผมมิสเตอร์โปรเจกต์ TSE นะครับในคลิปนี้ผมจะมาทำวงจร Power Supply แบบปรับค่าได้แบบง่ายๆไว้ใช้งานโดยใช้ IC ที่เรารู้จักกันดีก็คือ LM317 เรามาทำการทดลองกันเลยนะครับเรามาทำความเข้าใจวงจรก่อนค่าแรงดันขาออกจะปรับที่ R2 ตามสมการที่ให้มาจากคู่มือ I-adjust จะประมาณ50ไมโครแอมป์ซึ่งน้อยมากทำให้เราสามารถตัดเทอมหลังของสมการทิ้งได้เลยในการออกแบบคลิปนี้ผมได้เลือก R2 5 k โอห์มและ R1 330โอห์มการทดลองนี้ผมจะปรับแรงดันตั้งแต่ 1.25 โวลต์ถึง20โวลต์เอาละครับเมื่อได้ค่ามาแล้วก็มาเสียบบอร์ดทดลองกันเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีบอร์ดทดลองหรือโปรโตบอร์ด Power Supply แบบปรับค่าได้แล้วก็ดิจิตอลมัลติมิเตอร์การทดลองนะให้ป้อนไฟเลี้ยงประมาณ20โวลต์จากนั้นก็ปรับ R2 โอเคครับสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการเลยต่อมาเรามาลองใส่โหลดทดลองกันนะครับโหลดที่เราใช้เป็น LED 16ดวงลองเสียบลงไปในบอร์ดนะครับอย่าเพิ่งปรับแรงดันนะเสียบลงไปก่อนแล้วก็ปรับแรงดันขึ้นไปเรื่อยๆให้ถึง12โวลต์เราจะเห็นว่าหลอดเนี่ยเริ่มติดประมาณสัก9โวลต์10โวลต์ก็ติดแล้วแล้วก็จะสว่างเต็มที่ที่ประมาณ12โวลต์ก็ทิ้งไว้เห็นนะฮะหลอดติดแล้วนะฮะจากนั้นเราก็ลองปลดโหลดออกเราจะดูการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขณะที่มีโหลดกับไม่มีโหลดเห็นไหมว่ามันก็อยู่ในขณะที่เป็นไปตามคู่มือกำหนดนะครับหลังจากเราทดลองบนบอร์ดทดลองแล้วถ้าจะให้ดีเราก็ต้องไปออกแบบ PCB ทำไว้ใช้งานจริงกันเลยสำหรับ PCB กลับไปดูวิธีการทำได้ในคลิปที่เคยลงไว้นะลงอุปกรณ์บัตรกรีเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเอาไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบครั้งสุดท้ายโหลดไปโหลดตัวเดิมโหลดก็แล้วแต่คุณจะใช้โหลดนะครับเราไปทดสอบกันดูเลยโอเคครับใช้งานได้เอาไปลองทำกันดูนะครับ